วันนี้ค่ะตั๊กจะชวนคุณผู้ชมมาดูแลรูปร่างด้วย3ท่ากระชับต้นขาและสะโพกนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับโค้ชอังอังคณาปัญญาน้อยค่ะสวัสดีค่ะโค้ชอังคะต้นขาและสะโพกเนี่ยมีหลายท่าแต่ว่าหลายคนเล่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเล่นไม่โดนหรือว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือ1อาจจะเล่นเพราะว่าสรีระของเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยบางท่าก็ไม่ได้เหมาะกับตัวเรานะคะ2คือการโฟกัสไม่เป็นนะคะสำคัญมากบางคนเนี่ยทำแล้วก็แบบเน้นจำนวนจริงแต่ว่าทำเร็วจนเกินไปไม่ได้เกิดแรงต้านกับกล้ามเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้ผลค่ะใช่ก็คือต้องโฟกัสให้ถูกจุดใช่แล้วก็เล่นให้ถูกท่าใช่ค่ะวันนี้มีท่าอะไรมาฝากบ้างคะมีมา3ท่าค่ะเกี่ยวกับกระชับสะโพกกับต้นขาง่ายๆนะคะนอนทำที่บ้านก็ได้เลยดูทีวีก็ทำได้เนาะเดี๋ยวมาทำพร้อมกันเริ่มยังไงก่อนคะค่ะเดี๋ยวเราคุกเข่าเลยนะคะแล้วก็เอาวางมือนะคะทั้งสองข้างนะคะให้ขนานกับหัวไหล่เลยนะคะกางหัวเข่านิดนึงนะคะเล็กน้อยเพื่อจะให้ฐานของเราไม่เซนะคะเริ่มจากขาขวาก่อนเลยนะคะยกขึ้นอย่างนี้ค่ะให้ฉากกันนะคะแล้วก็ขึ้นลงอย่างนี้ค่ะยกให้สุดเลยนะคะมันจะรู้สึกก้นด้านบนด้วยนะคะข้างละ15ครั้งนะคะทำ 3-4 เซตค่ะช้าๆนิดนึงขึ้นถ้าเราทำช้าๆเราจะรู้สึกเหมือนมันมีแรงต้านขึ้นเนาะถ้าจะให้ชี้นะคะก็คือมันจะโดนด้านบนตรงนี้เวลาเราเล่นไปตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนข้างนะคะข้างซ้ายยกเลยค่ะจะรู้สึกได้แบบสั่นๆนิดๆเก่งหน้าท้องไปด้วยนะคะจะได้หน้าท้องด้วยนี่ค่ะคือถ้าใครรู้สึกว่า รู้สึกเกร็งรู้สึกไม่เมื่อยบริเวณด้านบนส่วนของสะโพกอันนี้คือถูกจุดใช่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคือมันเพราะมันจะโดนเต็มๆของกล้ามเนื้อส่วนมัดตรงข้างบนด้านนี้นะคะก็จะเติมให้เต็มก้นก็จะกลมสวยนะคะอันนี้ท่าแรกท่าที่สองค่ะท่าที่สองนะคะเป็นนอนหมดเลยค่ะนอนหงายนะคะเหมือนท่ากรรไกรเขาเรียกสกิสเซอร์นะคะมือวางไว้กับหน้าท้องเลยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูขาขึ้นตึงๆนิดนึงไขว้กันไปไขว้กันมาอย่างนี้ค่ะอันนี้จะได้ส่วนของต้นขาเต็มๆนะคะทำง่ายค่ะเพราะว่าคนที่น้ำหนักตัวเยอะก็นอนทำได้เลยหัวท่านี้เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไขว้ซ้าย1 2 3อย่างเงี้ยค่ะให้ได้20ครั้งนะคะทำสัก4เซตนะคะกำลังพอดีโอเคค่ะเป็นไงบ้างท่านี้เมื่อยเลยนะเมื่อยต้นขาแล้วก็ใช่แฮมสตริงด้านหลังนะคะต่อไปนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเราขัดสมาธินะคะก็คือเอาไขว้กันแบบนี้นะคะงอแบบนี้นะคะแล้วก็จับมันลงมาค่ะอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะได้ต้นขาด้านในนะคะกางเหมือนกางเข่าออกใช่ค่ะมือวางไว้กับหน้าท้องเลยนะคะไหวเลยแล้วก็ขึ้นข้างบนให้ตึงตรง12ครั้งนะคะพอยืดปุ๊บมันจะรู้สึกตึงสิบสองครั้ง 3-4 เซตนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยเป็น3ท่าง่ายๆค่ะทำก่อนนอนก็ได้นะคะที่สำคัญคือโค้ชอังจะบอกตลอดเลยว่าทำช้าๆใช่ค่ะมันข้อดีของการทำช้าๆเป็นยังไงคะมันคือการช่วยแรงต้านของกล้ามเนื้อค่ะให้ได้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะคุณผู้ชมทางบ้านลองนำกลับไปทำดูนะคะทำแบบเมื่อสักครู่นี้ประมาณ4เซตค่ะนะคะทำตอนไหนก็ได้ว่างๆหรือว่าทำระหว่างนอนดูทีวีก็ได้นะคะได้ประโยชน์ช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกกระชับขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณโค้ชอังมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ